สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดเกมที่19ประจำเช้าวันเสาร์ที่14มกราคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลีดยูไนเต็ดไป 2-1 ฮะวันนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากทางลีออนไบลี่และก็เอมิเลโนบูเอนเดียส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากแพทริกแบมฟอร์ดนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยแอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่11เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนส่วนลีดยูไนเต็ดก็อยู่อันดับที่14มี17คะแนนเหมือนเดิมไปต่อกันที่เดลซันโวล่าสุดยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่สัดไป21ประตูแต่เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะต่อไปครับคือวันเสาร์นี้นะมีด้วยกัน6คู่เริ่มกันที่แมนยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอแมนซิตี้ไบรตันพบลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันเจอซาวด์ตันฟอร์เรสต์พบเลสเตอร์ฟูลแมเจอเวสต์แฮมแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดพบกับบอร์นมัธส่วนคืนวันอาทิตย์นะฮะก็จะมีเชลซีเจอคริสตัลพาเลซนิวคาสเซิลพบฟูลแลมแล้วก็สเปอร์เจออาร์เซนอล